รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้นะคะเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างกิจกรรมในครอบครัวค่ะสู้ๆนะครับพี่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดซ่านะครับรายการที่จะเฟ้นหาซุปตาฝันน้ำนมเราไปรู้จักกับพี่เลี้ยงใจดีทั้ง3ท่านก่อนเลยคุณเปิ้ลนาคอนคุณหน่อยบุษกรและคุณอ้นศรีพันธ์และพี่เลี้ยงรุ่นเด็กของเราทั้ง3คนนะครับน้องแม็กน้องอันดาน้องออกัสและน้องออก้าร่วมถึงคุณครูใจดีของเรานะครับคุณครูฟ้าใสและครูรสครับและคนที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนคิดซ่าของเราครูใหญ่ประจำโรงเรียนนั่นเองครูต้าวู้ฮู้ดาวอัพดาวดาวอัพอาจารย์ดาวอัพดาวดาวอัพอาจารย์มาเทียบกันมามามาคิดซ่าด้วยกันคิดซ่าดิออดิชั่นเหลืออีกเพียง3สัปดาห์เท่านั้นสำหรับการคัดเลือกซุปตาฟันน้ำนมในรอบแรกนี้เรียกได้ว่าของสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเอาใจช่วยเด็กซ่าทุกๆคนให้โชว์ความสามารถออกมาให้เต็มที่กันเลยซึ่งถึงตรงนี้ต้องขอขอบคุณเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ทำให้เรารู้ว่าเด็กทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดนักถ้าเป็นผมสมัยก่อนอายุขนาดนี้ยังเล่นปากเก็บอยู่เลยแต่เด็กสมัยนี้โชว์ก้าวไกลถึงขนาดเล่นเครื่องดนตรีเก่าที่อายุจะร่วมกว่า 2,500 ปีของจีนอย่างกูเจิ้งที่เขาว่ากันว่าเล่นยากมากแต่จะดีดได้ดีดเป็นหรือเล่นขั้นเทพอันนี้เรียนเชิญคุณผู้ชมไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับเครื่องดนตรี2อย่างเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กวัยเนี้ยถ้าเล่นดนตรีสักอย่างนึงเนี่ยก็ต้องก็เก่งแล้วนะแต่ว่าเล่นอุจเจนี่ผมคิดว่าต้องแบบมีอะไรพิเศษแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงเต็มที่นะเวอร์ชันนี้ทำให้ผมคิดถึงอากงที่อยู่สันจั่นเลยฮะและความสามารถน้องไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมค่ะมีอะไรได้อีกครับน้องเรียนเสียงสัตว์ได้ด้วยโอ้ยลูกแกตักเกอร์โอ้ยตักเกอร์เสียงกบอ่ะแล้วกบเจอตุ๊กแกมันเสียงยังไงตัก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 แม่พี่เพิ่นเป็ดร้องยังไงเป็ดมาเป็นฝูงมาถ้าตอนเด็กๆผมทำได้ขนาดนี้พ่อแม่คงพาผมปิดวิกตรเฮนโชว์ไปทั่วประเทศแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าหนุ่มมากนี่คนนี้จะถูกใจครูซ่าหรือเปล่านะเลือกหรือไม่เลือกเลือกหรือไม่เลือกจริงๆขาดเสียงไก่ทอดเสียงหนึ่งนะครับเย้น้องคุณหมิงว่าที่ซุปตาร์คนต่อไปคนต่อมาคอเวอร์เพลงไทยในสไตล์ของตัวเองที่มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวสุดๆครับผมครับงั้นเราไปพูดความน่ารักและความซ่าของคิดซ่าคนต่อไปเลยน้องเนเน่ปากแดงๆสวยใจดีกา
จะหาว่าใครเหยียบเท้าผมขอให้หันไปดูลูกชายของพี่เลยครับออก้านั่นแหละครับผมก็เพิ่งจะเคยเห็นออก้าเต้นมันขนาดนี้กับเพลงนี้เลยนะครับแต่โดนใจออก้าไม่รู้จะโดนใจคูซ่ามั้ยนะเลือกไม่เลือกพ่อคูซ่าเป็นไรในมุมมองของพี่มิกพี่เปิ้ลพี่หน่อยและพี่อ้นรวมถึงพี่เลี้ยงรุ่นเด็กทุกคนเราสนุกสนานมากแน่แน่แล้วแน่แน่ต้องเล่นอย่างนี้ไปตลอดนะสะกดบิดสะกดบิดจะไว้ตลอดใช่มีคาแรคเตอร์ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องเดนี่ตามที่พี่อ้นว่านะครับการจะเป็นซุปตาร์ได้การมีเอกลักษณ์หรือสไตล์เฉพาะตัวนั้นถือว่าสำคัญมากและการทำโชว์ให้ดีกับการจัดการความตื่นเต้นก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันแต่โชว์ต่อไปนี้คนที่ตื่นเต้นไม่ใช่ลูกนะครับแต่ปู่กับแม่ที่ลุ้นกันตัวโก่งว่าลูกจะยอมร้องเพลงหรือไม่คือการโชว์กลิ้งลูกบอลในรายการครับแม่ถ้าผมเป็นครูซ่าเนี่ยผมจะให้คุณปู่กับคุณแม่ผ่านเข้ารอบไปเลยฮะมาแล้วครับLike a diamond in the เอ้ามีอะไรคุ้นๆไหมครับโอ้โหคุ้นๆมากเลยนี่น้องพีเจนี่น่ารักมากเลยนะฮะฮะเป็นธรรมชาตินี่พรสวรรค์นี่ได้มาจากแม่รู้ไหมครับว่าแม่ใครแม่ใครคุณแม่พีเจครับโรสแมรี่นะฮะฉันทำอย่างไรสาวสวยเสียงดีครับคุณโรสแมรี่หรือแปลเป็นไทยนั่นคือคุณกุหลาบงานแต่งนั่นเองฮะนั่นไงครับผมสวัสดีครับคุณสิงห์พ่อคุณแม่ค่ะไว้อยู่ร่วมใครรู้ไหมฮะใครครับป๊อปแคลอรี่บาบาป๊อปแคลอรี่ป๊อปแคลอรี่บาบาหรือแม่บ้านมีหนวดนั่นเองครับผมอ๋อฮะนี่ศิลปินทั้งครอบครัวครับผมแน่นอนลูกถึงได้ออกมาขนาดนี้นี่ไงวันนี้อาจจะเขินๆนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ฮะพี่เลี้ยงและทีมงานใช่ไหนๆมาแล้วได้ค่ะขอเสียงปรบมือคุณร็อกแมรี่ครับผมให้ฉันทำอย่างไรเธอให้ฉันมีทางเลือกไหมทางเลือกที่ดีกว่าเสียใจฉันมีหรือเปล่าก็ชีวิตฉันวันนี้ฉันควรทำอย่างไรคุณปู่น้องพีเจซุปตาฟันปอมคนต่อไปไว้ไม่ใช่ครับวันนี้เรายังไม่ได้ดูโชว์จากลูกนะครับแต่แอบได้ฟังเพลงจากคุณแม่โรสแมรี่แทนนะครับยังไงปีหน้าน้องพีเจกลับมาอีกรอบพวกเราจะรอน้องพีเจและโชว์ต่อไปนี้ไม่ใช่แค่คุณลูกไม่ยอมเต้นนะครับแต่คุณพ่อที่ออกมาเต้นพอลูกเต้นมันหนักจนทนไม่ไหวต้องขอร่วมแจมด้วยเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเต้นเพลง Hello Hello กับเพลง
บอกมาที่นี่อยากได้กี่ครั้งครับมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นอยากจะถามเหลือเกินว่ามากับใครอ่ะแฟนคลับ PK อ่ะอย่าบอกนะว่าคนเสื้อน้ำเงินนั้นน่ะคือพ่ออ่ะพี่เปิ้ลเยอะไปใช่ครับโอ้ยนี่หน้าแล้วลูกร้ายหล่นไม่ไกลต้นจริงๆเลยอ่ะผมรับชอบ acting กันเจรจาของคู่นี้จริงๆฮะอยากตายอีกครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยนะคำบอกรักครั้งนี้อยากตายอีกครั้งฉันจะบอกรักเธออยากฟังอีกครั้งก่อนหมดคืนนี้อยากตายอีกครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยล้านครั้งก็ยอมว้าวสุดๆไปเลยฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนเธอฮัลโหลทำไมไม่รับสังเกตคุณพ่อให้ดีฮะเธอแอบไปหาใครแม่ลีลาน้องนี่สำเนาถูกต้องจริงๆครับผมคุณพ่อเต้นเรียกว่าไม่ได้เกรงใจคุณลูกเลย วันนี้เราขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อออกมาด้วยครับเอาละครับของแถมประจำรายการฮะผมสวัสดีครับแค่รองเท้าการแต่งตัวก็สมควรจะโดนเต้นแล้ววันนี้เราอยากดู2พ่อลูกประชันฝีมือกันแล้วล่ะโชว์สเต็ปพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมา Hello ไปอยู่ที่ไหนเธอ Hello ทำไมไม่รับสาย Hello เธอแอบไปหาใคร Hello เดี๋ยวจะโทรทีสรุปแล้วครูซ่าจะเลือกหรือไม่เลือกลีลาของน้องพีเคจะเท่โดนใจครูซ่าหรือไม่เลือกหรือไม่เลือกเย้น้องพีเคว่าที่ซุปตาร์คนต่อไปช่วงหน้าเห็นเด็กคิดซ่าแต่ละคนทั้งเก่งทั้งมั่นใจขนาดนี้แต่หลังเวทีแล้วเขาตื่นเต้นกันจนเหงื่อแตกจริงไหมครับน้องพีตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหรอแล้วตื่นเต้นคิดจะเป็นยังไงตอนมาตื่นเต้นมากก็เลยขี้แตกแม่ผมนี่วิ่งหาพ่อแม่เด็กกันเลยครับว่าจะขอยืมผ้าอ้อมของน้องหนูน้อยๆให้น้องพีคใส่จะได้ไม่มีอาการเรียราดด้านบนเวทีรู้ไหมครับว่าการตื่นเต้นเนี่ยทำให้น้องโชว์ได้เต็มที่กันบนเวทีแบบสนุกเลยทีเดียวงั้นเราไปพูดกับคิดซ่าคนต่อไปเลยนะครับน้องพีคอยากให้ทุกคิดว่าฉันเป็นแมวตัวคิดว่าฉันเป็นแมวตัวเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกขอด้วยนะรักให้เธอดูเธอจะคอชก็ให้กอดคอชก็ให้กอดจะหาหน้าในคนนี้มีอีกไหมรักฉันแล้วไม่เสียงเลี้ยงฉันแล้วไม่เหนื่อยจะเจอตรงดีๆจะคอยมาร้องไม่มีทั้งวันรักฉันไม่เปลืองอะไรอะเลี้ยงไว้ในใจสักคนรักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกเธอดูแลรักและประทูจ้าวดาวจ้าวจ้าวดาวจ้าวดาวมีทำร้ายร่างกายกันด้วยฮะน่าจะเป็นเด็กคนแรกที่โชว์เต้นเต็มสเต็ปขนาดนี้คุณร้อนว่าไงครับบอกได้เลยว่าคนนี้มีพื้นฐานเบสิกที่ดีมากเลยแล้วก็เป็นการเต้นที่แบบเขาเรียกว่าฮิปฮอปเลยคือรู้จักสไตล์ได้ดีเขามาสายเป็นแร็ปใช่ไหมฮิปฮอปตองพี่มันบีบอยเอามาสิฮะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมบีบอยใช่ครับผมแม่พี่เปิ้ลก็ไม่สงสารน้องพีคเขาเลยมาท้าเต้นตัวแบบนี้น้องพีคเขาจะสู้ไหวไหมครับเนี่ย
จริงๆแล้วพ่อเปิ้ลไม่ได้ชนแรงอะไรนะครับแต่บังเอิญว่ามีผายลมออกมาด้วยพอดีฉะนั้นแล้วออก้าไม่ได้เจ็บนะครับแต่เป็นลมไปครับผมขอเวลาสักครู่พาออก้าไปปฐมพยาบาลสักเล็กน้อยอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้ามีแบทเทิลกันต่อครับ